นับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยสนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นก้าวสู่50ปีไทยออยล์กลั่นพลังงานที่เป็นมิตรกลั่นความคิดเพื่อสังคมไทยญี่ปุ่นเผชิญวิกฤตครั้งเลวร้ายสุดนับแต่สงครามโลกครั้งที่2คณะหน่วยกู้ภัยคาดเหตุธรณีพิบัติคร่าชีวิตชาวจังหวัดมิยากิไปแล้วหมื่นรายด้านครม.อนุมัติงบประมาณกว่า200ล้านบาทพร้อมจัดส่งข้าว 15,000 ตันช่วยเหลือผู้ประสบภัยแดนปลาดิบเหิมเกริมหนักงัดอาก้ากราดยิงร้านทองใจกลางเมืองนราธิวาสตาย2เจ็บ4ก่อนกวาดทองหลบหนีลอยนวลปิดฉากอดีตดาราจอมลวงโลกหนังนาธานโอมานถูกศาลตัดสินจำคุก1ปีคดีฉ้อโกงแม่บุญธรรมโดยไม่รอลงอาญาติดตามประเด็นข่าวพร้อมความเคลื่อนไหวอื่นๆที่น่าสนใจในข่าวเช้าทีนิวส์กับบุญชัยธนภัยรินและกุลฤดีนุ่มทองสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับสู่ข่าวเช้าทีนิวสำหรับเช้าวันนี้ก็ประจำวันอังคารที่15มีนาคมนะครับ2554นะครับเริ่มต้นกันเหมือนเช่นเคยครับคุณกุลฤดีครับกับวันนี้ในอดีตครับค่ะวันนี้ในอดีตนะคะเมื่อวันที่15มีนาคม2458ค่ะก็มีพระบรมราชโองการในสมัยรัชกาลที่6นะคะให้มีการเลิกเล่นการพนันค่ะโดยถือว่าการพนันเนี่ยเป็นการเล่นการพนันที่เป็นสิ่งต้องห้ามแล้วก็เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายนะคะโดยมีผลบังคับใช้ในวันที่1เมษายน2459ค่ะโดยก่อนหน้านั้นก็มีการลดจำนวนโรงหวยแล้วก็เบี้ยให้ลดน้อยลงด้วยซึ่งพนันกลุ่มที่ถูกยกเลิกนี้รวมถึงอากรหวยจีนหรือว่าหวยกอหวยคอด้วยนะคะครับสำหรับเรื่องของเหตุแผ่นดินไหวจนเกิดขึ้นยักษ์สึนามิที่ญี่ปุ่นนะครับรายงานผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการอยู่ที่ 1,898 รายนะครับอันนี้อย่างยืนยันนะฮะแล้วก็ที่คาดว่าน่าจะเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกก็น่าจะอยู่ที่ 15,000 รายนะครับอันนี้เนี่ยมาจากตัวเลขของผู้ที่สูญหายนะครับเพราะว่าก็มีญาติพี่น้องนะครับติดต่ออยู่นะฮะแล้วก็ไม่พบเป็นจำนวนมากนะครับขณะเดียวกันเมื่อวานนี้นะครับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีนะครับพระองค์ก็ได้ประทานถุงยังชีพนะครับช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิด้วยนะครับจำนวน 3,000 ชุดด้วยกันครับค่ะขณะที่ทางการของญี่ปุ่นเองนะคะเขาก็ได้มีการกล่าวว่ามีขนาดแผ่นดินไหว 8.9 ริกเตอร์นี้นะคะก็ได้ทำให้เวลาบนโลกเนี่ยสั้นลงไปอีกด้วยละค่ะสั้นลงไปขนาดที่ลงไป1วันนะคะมี24ชั่วโมงใช่ไหมคะสั้นลงไปอีก 1.8 ไมโครวินาทีค่ะซึ่งประมาณว่า1ไมโครวินาทีเนี่ยก็จะเท่ากับ1ในล้านของวินาทีสั้นลงไปนิดนึงนะคะก็จะคล้ายๆกับที่เกิดสึนามิที่ประเทศไทยเมื่อปี47ขณะนั้นก็สั้นลงไป 1.8 ไมโครวินาทีเนี่ยแต่ผมจำไม่ได้ว่าสั้นไปเท่าไหร่ใช่ค่ะตอนนี้เวลานี้เริ่มสั้นลงเรื่อยๆนะคะเอาละเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวช้าก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ครับ